สวัสดีครับคุณผู้ชมครับต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของการวิเคราะห์เหตุบ้านการเมืองประจำสัปดาห์นะครับและแน่นอนที่สุดนะครับเริ่มต้นสัปดาห์มานะครับเราก็จะได้ฟังมุมมองทัศนะประเด็นที่อยู่ในความสนใจของพี่น้องประชาชนนะครับผ่านความคิดมุมมองของคุณบัญญัติบรรทัดฐานครับสวัสดีครับคุณบัญญัติครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้เรื่อง3จังหวัดชายแดนภาคใต้ก็เห็นจะเป็นประเด็นที่ต่อเนื่องกันมาโดยตลอดเราดูทำท่าจะร้อนกว่าเดิมด้วยซ้ำไปครับครับเพราะว่าดูเมื่อวานนี้ใช่ไหมเห็นบอกคืนวันที่23ตอนดึกๆครับจนกระทั่งถึงสว่างนี่มีเหตุร้ายเกิดขึ้นคือมีความพยายามจะวางเพลิงบ้างจะวางระเบิดบ้างรวมทั้งหมดถึง29จุดแม้กระทั่งถึงเช้าวันนี้ครับวันนี้ก็มีอีกที่ปัตตานีก็มีผู้ได้รับบาดเจ็บสาหัสอีกตรงนี้ครับผมคิดว่าสิ่งที่สังคมเริ่มถามหาเป็นอันมากก็คือว่าเอแล้วรัฐบาลคิดอย่างไรครับรัฐบาลทำอะไรลงไปบ้างทั้งที่เป็นเรื่องที่รัฐบาลน่าจะคาดหมายได้ล่วงหน้าว่าพฤติกรรมแห่งการเอาคืนนี่หลังจากที่เข้ารอบซุ่มโจมตีหน่วยนาวิกโยธินที่อำเภอบาจ่อจังหวัดนราธิวาสไม่สำเร็จครับแถมกลุ่มคนร้ายเองเสียชีวิตไปถึง16คนหัวหน้าก็เสียชีวิตด้วยครับก็มีคนวิเคราะห์ชัดเจนแม้กระทั่งภาครัฐบาลเองก็มีการพูดจากันมาต่อไปนี้คงมีพฤติกรรมเอาคืนคือคงสร้างความปั่นป่วนผันผวนยุ่งเหยิงมากขึ้นครับทั้งต่อหน่วยราชการทั้งต่อประชาชนทั้งต่อเจ้าหน้าที่ทุกคนก็ตั้งความหวังไว้เยอะครับมีความรู้สึกว่าคราวนี้รัฐบาลคงจริงจังมากขึ้นคงจะมีการปรับยุทธศาสตร์ปรับนโยบายปรับมาตรการต่างๆในพื้นที่ให้มีความแข็งแรงมากขึ้นพร้อมที่จะรับมือครับแล้วบางคนก็ตั้งความหวังไปไกลถึงขนาดว่าบางทีตัวบุคคลผู้รับผิดชอบคือรองนายกเฉลิมนั้นดูน่าจะไม่มีความเหมาะสมอย่างเพียงพอเสียแล้วรวมกับความไม่เต็มใจด้วยคงน่าจะมีการเปลี่ยนแปลงด้วยครับสุดท้ายก็ไม่มีอะไรมีการประชุมกันตามสมควรแล้วท้ายสุดก็สิ่งที่เห็นก็มีอยู่ประการเดียวเท่านั้นเองก็คือว่าท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพร้อมด้วยที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรีที่ปรึกษานายกที่ปรึกษารัฐมนตรีครับคือท่านพลเอกยุทธศักดิ์ศศิประภาซึ่งเคยรับผิดชอบดูแลปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้มาเก่าพร้อมกับท่านผู้บัญชาการฐานบกและนายทหารชั้นผู้ใหญ่พากันลงไปที่นั่นครับในขณะที่ผู้รับผิดชอบโดยตรงคือท่านรองนายกเฉลิมก็ยังยืนยันว่ายังไม่ไปจะรอจนกว่าการเลือกตั้งกรุงเทพมหานครเสร็จแล้วตรงนี้แย่ฮะครับที่ผมว่าตรงนี้แย่เพราะมันทำให้ภาพของนักการเมืองโดยรวมเสียหายไปด้วยเพราะเคยมีคำคมพูดกันอยู่บ่อยว่ารัฐบุรุษนั้นจะนึกถึงประโยชน์สุขของประเทศชาติและประชาชนเป็นสำคัญในขณะที่นักการเมืองหรือนักเลือกตั้งนั้นจะเห็นความสำคัญของการเลือกตั้งคราวต่อไปเท่านั้นเองครับตรงนี้แย่ท่าทีของคุณเฉลิมเนี่ยที่บอกว่าเดี๋ยวไว้หลังเลือกตั้งแล้วจะลงไปซึ่งก็ไม่รู้ว่าจะไปเมื่อไหร่อีกนะครับมันกระทบต่อความรู้สึกของคนในพื้นที่อ๋อแน่นอนครับผมคิดว่าในแง่ความรู้สึกของคนในพื้นที่ที่เขาเผชิญกับความเลวร้ายอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นตัวเจ้าหน้าที่ที่ประจำทำงานอยู่หรือว่าผู้ประกอบการประชาชนโดยทั่วไปซึ่งหาความมั่นใจในความปลอดภัยไม่ได้เขารู้สึกว่าเอ๊ะนี่บ้านเมืองมันเป็นขนาดนี้แล้วคุณยังไปคำนึงถึงการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.กันอยู่อีกครับเรื่องอย่างนี้ผมคิดว่าคนไทยทั้งหลายต้องคิดต้องอ่านเหมือนกันว่าเอท่านนักการเมืองมีความรับผิดชอบขนาดนี้นี่ควรจะทำอะไรอย่างไรต่อไป ก็ต้องช่วยกันคิดกันถ้าเราไม่พูดถึงว่าประชาชนในพื้นที่3จังหวัดซึ่งได้รับผลกระทบโดยตรงมีความรู้สึกโดยตรงชัดเจนว่าเขาเชื่อมั่นไม่เชื่อมั่นอะไรยังไงแต่ถ้าวิเคราะห์จากท่าทีของรัฐบาลตั้งแต่ตัวนายกมารองนายกแล้วก็องคาพยพทั้งหมดของรัฐบาลกับความรู้สึกของคนไทยทั้งประเทศที่มองไปที่ปัญหาที่ปลายด้ามขวานว่ารัฐบาลก็ยังคงนิ่งเฉยวางเฉยหรือเสมือนหนึ่งว่าทำตัวเป็นทองไม่รู้ร้อนอยู่เนี่ยคนทั้งประเทศจะรู้สึกยังไงก็ภาพมันเป็นอย่างคุณถนอมว่าจริงๆครับเพราะฉะนั้นมันจึงเป็นเรื่องที่ถึงเวลาตามสมควรแล้วที่คนไทยทั้งประเทศต้องพิจารณาความรับผิดชอบของรัฐบาลนี้ด้วยเหมือนกันครับจะไปโทษแต่เฉพาะรองนายกเฉลิมคนเดียวคงไม่ได้เพราะเหนือรองนายกเฉลิมก็ยังมีนายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ซึ่งคงอยู่ในฐานะที่จะปฏิเสธความรับผิดชอบไม่ได้เหมือนกันซึ่งตัวตนคุณเฉลิมก็บอกชัดเจนว่าไม่อยากจะทำงานนี้ก็น่าจะเปลี่ยนคนอื่นเสียครับเอ๊ะกลับยังไม่เปลี่ยน
หรือว่าคนอื่นที่มีอยู่ยังไม่เหมาะสมเท่าคุณเฉลิมอยู่อย่างไรครับหรืออาจจะเห็นเพราะว่าเอ๊ะมีโพลสำนักไหนผมไม่ทราบเหมือนกันนะในขณะที่ถามปัญหาเรื่องผู้ว่ากทม.เรื่องใครชนะใครแพ้ดูโพลคุณเฉลิมจะดีกว่าโพลคนอื่นในรัฐบาลตามสมควรเหมือนกันว่าเป็นรัฐมนตรีที่มีผลงานเป็นรองนายกที่มีผลงานครับทีนี้ผมเข้าใจว่าเมื่อรองนายกเฉลิมพูดไปเช่นนั้นแล้วนี่จิตสำนึกลึกๆบางทีอาจจะนึกได้เหมือนกันว่าเอจะไม่ทำอะไรสักอย่างหนึ่งคงไม่ได้แล้วตรงนี้ก็เลยเกิดกรณีมีการดึงเอานักการเมืองที่เรียกขานชื่อตัวเองว่าเป็นกลุ่มวาดะในจังหวัดชายแดนภาคใต้เข้ามาทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาซึ่งสังกัดพรรคเพื่อไทยนั่นแหละครับครั้งแรกก็คิดกันว่าจะเป็นที่ปรึกษาของศูนย์ปฏิบัติการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์เพื่อแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้เอาเข้าจริงไม่ใช่สปกกปตสปกจชตครับสุดท้ายออกมาว่าทำหน้าที่เป็นเพียงที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรีที่ชื่อเฉลิมอยู่บำรุงเท่านั้นเองส่วนตัวตรงนี้มันทำให้มองเห็นอะไรคุณครับมันทำให้มองเห็นว่ามีรอยต่อเล็กๆอยู่แล้วระหว่างศูนย์ปฏิบัติการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้กับที่ปรึกษาชุดนี้ครับซึ่งจะเป็นเพราะผมคิดว่าบางทีผู้ที่ดูแลศูนย์ส่วนใหญ่อาจจะยังนึกตะหงิดตะหงิดใจในเรื่องราวเก่าๆที่เคยผ่านมาก็เป็นได้แต่คุณเฉลิมน่ะเต็มที่ครับคือนอกเหนือจะแต่งตั้งเข้ามาแล้วมีการโฆษณาประชาสัมพันธ์ตามสมควรเห็นว่าวันศุกร์นี้ละมั้งจะมีการนัดประชุมกันครับผมเข้าใจว่าความมุ่งหมายหลักนี่ก็คง3อย่างด้วยกันอย่างที่1ก็เห็นว่าตัวเองก็ทำอะไรอยู่บ้างเหมือนกันอย่างน้อยไม่ได้ลงไปก็ตั้งที่ปรึกษาแล้วครับ2คงหวังว่าที่ปรึกษาที่ว่านี้เนี่ย1ก็คงสามารถที่จะช่วยสะท้อนความรู้สึกนึกคิดของผู้คนในพื้นที่ได้แต่ประการที่2ที่สำคัญมากผมเข้าใจว่าคงมุ่งหวังที่จะให้คนเหล่านี้เป็นสื่อสัมพันธ์อย่างดียิ่งระหว่างตัวรัฐบาลตัวศูนย์กับตัวขบวนการในพื้นที่หลายต่อหลายขบวนการครับซึ่งอาจจะด้วยความรู้สึกว่าเอ๊ะท่านเหล่านี้หลายคนก็เป็นนักการเมืองเก่าแก่ของที่นั่นนะเคยได้รับการสนับสนุนส่งเสริมเคยได้รับการเลือกตั้งมาหลายต่อหลายสมัยแล้วเป็นที่รู้จักกันผมคิดว่านั่นอดีตครับประโยชน์คงได้บ้างแหละคือตั้งขึ้นมาแล้วอย่างน้อยก็โอเคก็รับฟังความคิดความเห็นมาแต่ว่าที่จะไปเชื่อมต่อถึงขนาดนั้นผมชักไม่ค่อยแน่ใจเท่าไหร่ทำไมผมคิดเช่นนั้นคุณถนอมครับคือนักการเมืองเหล่านี้เดิมสังกัดอยู่ในพรรคความหวังใหม่ครับแล้วก็ในเวลาที่พรรคไทยรักไทยเขาชนะการเลือกตั้งอย่างท่วมท้นเมื่อปี2544นี่พรรคความหวังใหม่ก็เข้ามาตั้งรัฐบาลร่วมกับพรรคไทยรักไทยหนักเข้าไปกว่านั้นก็คือว่าควบรวมเข้าเป็นพรรคเดียวกันเลยครับเพราะฉะนั้นพูดไปทำไมมีอย่างที่คุณถนอมพูดว่าท่านเหล่านี้ก็คือคนเก่าพรรคไทยรักไทยแต่ปัญหามันอยู่ตรงนี้ครับปัญหามันอยู่ตรงว่าถ้าเรามีความเชื่อมั่นว่าความรุนแรงของสถานการณ์ในจังหวัดชายแดนภาคใต้มันเริ่มแรงขึ้นในเวลาที่รัฐบาลทักษิณเข้ามานั่งบริหารบ้านเมืองแล้วเอาความรุนแรงมาใช้ในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้มีการอุ้มคนนั้นอุ้มคนนี้ฆ่าคนนั้นฆ่าคนนี้แล้วท้ายสุดเหตุการณ์ที่รุนแรงที่สุดนี่ซึ่งดูจะเป็นมูลให้กลุ่ม AKK ชุดสุดท้ายที่เข้ารอบซุ่มโจมตีนาวิกโยธินครับยอมรับความเป็นจริงว่าส่วนหนึ่งมาจากผลกระทบทางด้านจิตใจในตอนนั้นครับมีกรณีกรือเซ่กับตากใบเกิดขึ้นกรือเซ่ก็ล้อมยิงคนร้ายเข้าไปในมัสยิดซึ่งจะเป็นคนไทยเราเนี่ยผมคิดว่าใครเอาปืนยิงเข้าไปในวัดในวาในขณะที่สามารถจะล้อมจนกระทั่งคนร้ายหมดเรี่ยวหมดแรงออกมามอบตัวก็ยังทำได้อยู่แล้วไปยิงทำไมมันก็กระเทือนใจครับแต่ว่าอันที่สองที่กระเทือนใจมากก็คือกรณีที่จับเอากลุ่มคนที่ไปชุมนุมหน้าโรงพักตากใบจับแล้วโยนขึ้นรถจับแล้วโยนขึ้นรถมัดมือมัดเท้าทับถมกันแล้วเสียชีวิตในวันนั้นวันเดียว85ศพสองเหตุการณ์นี้กระเทือนขวัญมากครับคนจังหวัดชายแดนภาคใต้ไม่พอใจมากแล้ววันหนึ่งก็เกิดตาการถามหาความรับผิดชอบจากนักการเมืองกลุ่มวาดะเพราะช่วงนั้นก็เป็นพรรครวมรัฐบาลกันอยู่ก็มีการถามหาว่าเอ๊ะถ้าคุณไม่ถ้าคุณรู้จักรู้ร้อนรู้หนาวบ้างรู้ว่าพฤติกรรมเช่นนี้ไม่เหมาะไม่ควรเอ๊ะทำไมคุณอยู่ในรัฐบาลคุณไม่ทักท้วงรัฐบาลครับ
คุณไม่ช่วยกันระงับยับยั้งบ้างล่ะนี่คือความเจ็บปวดแล้วนี่ก็คือคำถามที่ผมเข้าใจว่าทั้งชาวบ้านทั้งขบวนการถามหากันรุนแรงมากแล้วผลตรงนี้มันสะท้อนชัดตอนไหนคุณถนอมมันสะท้อนชัดว่าในเวลาที่มีการเลือกตั้งในเวลาต่อมาในขณะที่ท่านเหล่านี้ลงสมัครรับเลือกตั้งในนามพรรคไทยรักไทยสอบตกยกทีมกันไปเลยครับเมื่อมาถึงวันนี้ในขณะที่ความเจ็บปวดในเรื่องเหล่านี้ยังมีอยู่ผมถึงมีความรู้สึกว่าโอกาสที่จะใช้คนเหล่านี้เป็นสะพานเชื่อมอะไรต่ออะไรมันคงเป็นไปได้ยากเล็กๆน้อยๆคงพอได้แต่ว่าผมว่าคงที่จะหวังประโยชน์สูงสุดอย่างที่ว่าคงเป็นไปได้ยากวันนี้ก็เลยมองกันว่าที่ทำกันทุกวันนี้ก็คงเป็นเรื่องสนับสนุนส่งเสริมให้ท่านเหล่านี้มีบทบาทบ้างครับเพื่อเตรียมการไว้สำหรับการเลือกตั้งที่จะมีขึ้นในวันข้างหน้าในนามพรรคเพื่อไทยเท่านั้นเองคือถ้าพูดถึงการยอมรับของคนในพื้นที่กับกลุ่มวาดะก็ผลการเลือกตั้งมันก็ชี้ชัดอยู่แล้วว่าเขาไม่เอาไม่เอาแล้วเพราะความเจ็บปวดจากการใช้ความรุนแรงคราวนั้นที่นี่เองไม่ช่วยกันระงับยับยั้งเลยทีนี้ถ้าดูในตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเนี่ยคุณเฉลิมเสนออะไรเนี่ยคุณยิ่งลักษณ์เห็นด้วยคล้อยตามเสียส่วนใหญ่หรือจะเรียกว่าทั้งหมดก็ว่าได้แต่พอทันทีที่คุณเฉลิมตั้งกลุ่มวาดะเข้ามาเป็นที่ปรึกษาซึ่งตอนแรกก็อาจจะฟังดูไม่ชัดว่าเป็นที่ปรึกษาศูนย์หรือที่ปรึกษาเฉพาะตัวแต่นักข่าวมาถามคุณยิ่งลักษณ์ว่าเห็นด้วยไหมคุณยิ่งลักษณ์กลับปฏิเสธว่าเป็นเรื่องส่วนตัวของคุณเฉลิมมันต้องมีใครไปสะกิดคุณยิ่งลักษณ์แสดงว่าคงมีคนให้ข้อมูลให้ข่าวสารกับนายกยิ่งลักษณ์อยู่เหมือนกันว่าระวังหน้าเพราะว่าความเจ็บปวดของคนในจังหวัดชายแดนภาคใต้เขายังมีอยู่เอ๊ะท่านเหล่านี้จะไปช่วยอะไรได้แค่ไหนอย่างไรดีไม่ดีอาจจะกลายเป็นการเติมเชื้อแห่งความรุนแรงเข้าไปโดยซ้ำไปครับในขณะที่กลุ่มวาดะบางคนเองก็เคยมีข่าวโยงใยเกี่ยวข้องกับกลุ่มขบวนการเหมือนกันก็มีส่วนไหมคุณบัญญัติเห็นว่ามีญาติมีพี่น้องแต่ดูจะเสียชีวิตกันไปแล้วครับอันนี้ผมก็ไม่อยากทึกทักอย่างนั้นนะครับเพราะว่าคนเป็นพี่เป็นน้องกันบางทีคิดคนละอย่างก็ได้ครับตกลงคุณเฉลิมความเจ็บปวดจริงๆก็คือความเจ็บปวดที่ว่าเอ๊ะเมื่อคุณอยู่ในรัฐบาลแล้ววันหนึ่งรัฐบาลใช้มาตรการรุนแรงคือใช้กำปั้นเหล็กมากกว่าถุงมือกำมะหยี่ครับซึ่งหลังสุดอดีตนายกทักษิณเองก็ยอมรับความเป็นจริงเอ๊ะแล้วทำไมตอนนั้นคุณอยู่คุณไม่ช่วยกันระงับยับยั้งบ้างผมว่านี่คือการถามหาความรับผิดชอบซึ่งยังอยู่ในหัวใจกันอยู่ตกลงที่คุณเฉลิมตั้งวาดะเข้ามาเป็นที่ปรึกษาส่วนตัวนี่เป็นแค่มุกว่าก็หนึ่งได้ทำอะไรลงไปบ้างครับแล้ว2ก็ทําให้คนเหล่านี้มีความพร้อมมากขึ้นได้ชื่อว่าเป็นที่ปรึกษาก็เคลื่อนไหวไปมาในพื้นที่วันข้างหน้าเลือกตั้งก็อาจจะได้รับคะแนนนิยมเพิ่มครับแต่ว่าถ้าเราเหลียวไปดูการเลือกตั้งครั้งหลังสุดแล้วรู้ที่ไปที่มาว่าเป็นเรื่องชาวบ้านปฏิเสธไม่ยอมรับแล้วครับผมคิดว่าผลจากการนี้ก็คงจะไม่ได้เท่าไหร่มากมายนักที่น่าจะได้จริงๆก็คือที่แถลงกันค่อนข้างจะชัดเจนว่าจะมีการนำเอามาตรา21ของพระราชบัญญัติรักษาความมั่นคงภายในปี2551มาใช้บังคับตรงนี้ดีคุณถนอมครับสาระสำคัญของมาตรานี้ก็คือว่าในกรณีที่ผู้กระทำความผิดที่กระทบต่อความมั่นคงเนี่ยเกิดกลับใจพร้อมที่จะมอบตัวแล้วก็สามารถที่จะแสดงให้เห็นว่ากระทำความผิดไปเพราะหลงผิดเพราะความรู้เท่าไม่ถึงการแล้วการมอบตัวการกลับใจที่ว่านี้จะเป็นประโยชน์ให้สถานการณ์ของการรักษาความมั่นคงดีขึ้นครับกรณีเช่นนี้เมื่อพนักงานสอบสวนแล้วส่งไปยังผู้อำนวยการกรมน.ในพื้นที่ซึ่งของภาคใต้ก็คือแม่ทัพภาค4ถ้าผู้อำนวยการเห็นด้วยว่าเออมันเป็นจริงก็ส่งไปที่อัยการอัยการก็ส่งศาลต่อบรรยายความให้ศาลได้รับความเข้าใจว่าข้อเท็จจริงเป็นอย่างนี้เมื่อศาลดูแล้วเป็นจริงตามนี้ศาลก็อาจจะพิจารณาพิพากษาให้ส่งตัวมีคำสั่งให้ส่งตัวไปให้กรมน.นี่รับไปเข้าโครงการฝึกอบรมภายในเวลาไม่เกิน6เดือนครับก็แล้วถือว่าก็เลิกแล้วกันไปตรงนี้ผมคิดว่า ที่แสดงทิศทางออกมาดีแต่ว่าปัญหาก็มีว่าเอ๊ะจะจริงจังแค่ไหนเอาข้อจริงก็ไม่ได้ขับเคลื่อนเรื่องนี้อย่างเป็นรูปธรรมตรงนี้สำคัญมากคือถ้าตราบใดยังไม่ได้ขับเคลื่อนให้เป็นจริงยังไม่ได้รับการรับรองจากคนที่พอจะเชื่อถือได้โดยเฉพาะถ้ารองนายกที่ได้รับมอบหน้าให้ไปทำหน้าที่ภารกิจตรงนี้พื้นที่ก็ยังไม่ยอมลงไปเลยครับความมั่นใจเหล่านี้น้อยคนก็จะเข้ามามอบตัวน้อย
พราะฉะนั้นภารกิจวันนี้ผมคิดว่าอยู่ที่ตรงนี้ครับครับมันอยู่ตรงที่ว่าไอ้คนที่ได้รับมอบหมายมีความรับผิดชอบรับผิดชอบจริงแค่ไหนอย่างไรก็ดูกลุ่มว่าด่าเองก็ยังบอกในขณะที่เราไม่หวังอะไรจากพวกเขามานะเขายังบอกว่าคงเป็นหน้าที่ฝ่ายการเมืองต้องลงพื้นที่มากขึ้นแล้วละมั้งครับโดยเฉพาะผู้รับผิดชอบเองเพื่ออะไรเพื่อให้เกิดความมั่นใจพอเกิดความมั่นใจเกิดความไว้วางใจก็จะเข้ามามอบตัวกันมากขึ้นครับซึ่งช่องทางมาตรา21นี้ก็เปิดช่องให้กระทำได้ถ้าทำจริงผมคิดว่าก็ดูจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีอยู่เหมือนกันแต่มันน่าแปลกมั้ยล่ะครับคุณบัญญัติครับว่าทันทีที่คือตอนแรกก็จะเคอร์ฟิวภายในปลายสัปดาห์เดียวกันนี้ก็มาเป็นมาตรา21ซึ่งก็จะเรียกว่าฝ่ายค้านสนับสนุนเรื่องการนำมาตรา21คือฝ่ายค้านนะได้แสดงทีท่าได้แสดงทัศนะต่อเรื่องนี้มันนานแล้วครับนานแล้วโดยเฉพาะหลังจากที่ทำกฎหมายศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งจะทำหน้าที่นำทางด้านการพัฒนาลงไปอยู่ในพื้นที่แล้วก็พูดถึงเรื่องนี้กันมาครับแต่ว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงของประเทศครับก็พูดไปทำไมมีประธานใหญ่ก็คือตัวนายกรัฐมนตรีพูดง่ายๆก็คือคุณอภิสิทธิ์ในฐานะผู้นำฝ่ายค้านก็สนับสนุนให้ใช้มาตรา21ทุกคนสนับสนุนเอาเข้าจริงรัฐบาลก็ไม่ขับเคลื่อนให้มันตกลงจะใช้ไม่ใช้ยังไงตอนนี้ก็ดูเหมือนจะยังคลุมเครืออยู่ยังเออเรอร์เตอร์อยู่ครับก็ทุกอย่างคลุมเครือหมดครับก็เลยกลายเป็นว่าที่หวังกันว่ารัฐบาลจะได้เริ่มต้นใหม่สักทีเพราะว่าสถานการณ์ก็บีบรัดเข้ามาทุกขนาดแล้วครับรู้อนาคตกันอยู่แล้วก็ยังหาความหวังอะไรไม่ได้ทั้งนั้นครับเพราะฉะนั้นก็คงจะต้องร้อนกันอยู่ต่อไปครับทั้งประชาชนในพื้นที่ทั้งตัวเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนวิกฤตยังเกิดขึ้นรายวันอยู่เป็นเรื่องน่ากังวลเป็นเรื่องน่ากังวลครับมาอีกเรื่องหนึ่งนะครับคุณบัญญัติครับโพธนากันมา2อาทิตย์ติดต่อกันแล้วซึ่งไม่น่าเชื่อว่าจะเป็นคำพูดที่ออกมาจากรัฐบาลเพราะว่าถ้ารัฐบาลพูดแล้วสร้างความไม่มั่นใจให้กับโดยเฉพาะนักลงทุนผู้ประกอบการนักลงทุนที่กำลังจะขอ BOI กับประเทศไทยมาลงทุนที่ประเทศไทยจะมาเข้ามาใช้พื้นที่ของนิคมอุตสาหกรรมต่างๆบอกว่าสักวันหนึ่งประเทศไทยไฟฟ้าจะดับโดยเฉพาะต้นเมษายนนี้มันเกิดอะไรขึ้นตรงนี้ไม่ดีคุณถนอมครับตรงนี้ไม่ดีมากผมเห็นแล้วทุกคนตกใจหมดรัฐมนตรีพลังงานออกมาประกาศอย่างชัดเจนว่าประเทศไทยกำลังเดินมาถึงจุดที่จะเกิดวิกฤตพลังงานคือไฟฟ้าเมษาต้นเดือนครับอาจจะมีไฟฟ้าดับในบางพื้นที่ทั้งในกรุงเทพมหานครและในบางภาคของประเทศดูจะเน้นไปทางภาคใต้โดยซ้ำไปครับแล้วก็ยกสาเหตุว่าสาเหตุหลักเป็นเพราะว่าไอ้ท่อส่งก๊าซจากพม่าเนี่ยที่ส่งมาจาก2แหล่งสำคัญคือแหล่งยานาดากับแหล่งเยตากุลเนี่ยครับซึ่งอยู่ในทะเลอันดามันที่ส่งมาขึ้นที่โรงไฟฟ้าราชบุรีก่อนที่จะผลิตใช้เป็นพลังงานเชื้อเพลิงอย่างสำคัญในการสร้างกระแสไฟฟ้าจำหน่ายออกไปตามเครือข่ายที่ว่านี้คนเขาก็สงสัยว่าเอ๊ะทำไมไม่ประกาศกันเช่นนี้แล้วอะไรไม่สำคัญเท่ากับนายกยิ่งลักษณ์ขันลับเลยอีกไม่กี่วันรุ่งขึ้นก็นำเรื่องเหล่านี้เข้าไปปรึกษาหารือกันในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีครับประกาศกันอย่างเป็นจริงเป็นจังมีการมอบภารกิจเลยถอดเสื้อประชุมกันเลยมอบภารกิจเลยว่าให้เป็นหน้าที่ของกระทรวงทบวงกรมต่างหามาตรการในการประหยัดพลังงานรณรงค์ให้ผู้คนประหยัดพลังงานเช่นปิดไฟบางเวลากันใช่บ้างอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศก็ไม่ควรจะให้ลดต่ำลงไปกว่า25เพราะจะเปลืองไฟมากขึ้นครับตัวนายกรัฐมนตรีกับตัวรัฐมนตรีเองก็รวมทั้งเจ้าหน้าที่หลักๆก็ต่อไปนี้คงจะต้องถอดเสื้อนอกทำงานกันแล้วผูกเนคไทอย่างเดียวก็พอครับผู้หญิงก็คงไม่มีแจ็คเก็ตอีกแล้วคงใส่เสื้อที่พอสบายแล้ววันสองวันถัดมาท่านนายกยิ่งลักษณ์ก็ทำตัวเป็นตัวอย่างนั่งตุ๊กๆจากลานพระบรมรูปทรงม้าในสถานที่ที่ประกาศเรื่องเหล่านี้มาขึ้นทำเนียบรัฐบาลซึ่งก็เป็นบทที่นายกยิ่งลักษณ์ท่านถนัดของท่านอยู่แล้วเออวันนั้นเขารณรงค์เรื่องไฟฟ้าไม่จะหาเสียงผู้สมัคร จะควบกันไปหรือไม่อย่างไรกันสุดแท้แต่ว่าก็นั่งตุ๊กๆมาก็เป็นข่าวกันใหญ่โตหรูหรามากมายเป็นพิเศษเรื่องให้คนประหยัดพลังงานประหยัดไฟฟ้าคนถนอมก็เป็นเรื่องดีครับแต่ว่าไม่จะทำกันอย่างนี้เอ๊ะคุณบัญญัติก็เป็นรองนายกรัฐมนตรีคนที่1เป็นรัฐมนตรีก็หลายกระทรวงเวลาถ้ามันมีเรื่องแบบนี้ที่มันกระทบต่อความเชื่อมันไม่พูดกับคนในประเทศนี้นะครับ
แต่นักลงทุนต่างประเทศที่เราชวนเขาเข้ามาลงทุนเนี่ยเราควรจะพูดกันเงียบๆภายในจัดการกันภายในหรือเราควรจะออกมาโพธนาออกไปให้เป็นข่าวทั่วโลกเลยล่ะครับคือมันต้องทำสองอย่างในเวลาเดียวกันคุณถนอมในขณะที่บอกว่าเรากำลังจะมีปัญหาเรื่องพลังงานครับเมษาเนี่ยจะมีปัญหาแน่นอนเล็กน้อยแต่ว่าหลังจากนั้นไม่ต้องห่วงเรามีมาตรการเพิ่มเติมอะไรอย่างไรซึ่งเขาทำเช่นนี้มาตลอดในแผนพัฒนากำลังการผลิตไฟฟ้าก็มีคุณถนอมครับคือพูดไปทำไมมีโอกาสที่จะเกิดวิกฤตพลังงานของประเทศไทยไฟฟ้ามันมีกันอยู่แล้วเพราะอะไรคุณถนอมเพราะว่ามีคนบอกว่าตัวเลขของการผลิตไฟฟ้าของการไฟฟ้าภายผลิตที่ใช้ก๊าซค่อนข้างจะมีสัดส่วนที่สูงมากกว่าใช้เชื้อเพลิงอย่างอื่นเห็นบอกมีประมาณถึง70%ครับคือ 70% ของการผลิตไฟฟ้าวันนี้ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตนั้นใช้ก๊าซเป็นส่วนใหญ่เป็นพลังงานหลักทั้งก๊าซในอ่าวไทยของเราเองในโครงการพัฒนาร่วมทั้งก๊าซที่ได้มาจากพม่าอย่างที่ว่านี่ครับแล้วก็ก๊าซแน่นอนวันหนึ่งมันก็ต้องมีวันหมดก็กังวลกันอยู่ครับแล้วเห็นได้อย่างชัดเจนว่าในช่วงระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมาโอกาสที่จะมีการสร้างโรงไฟฟ้าใช้พลังน้ำก็คงทำยากแล้วครับจะใช้ถ่านหินใช้ลิกไนท์อย่างที่บอกกันก็ผลกระทบจากแม่ม้อจากที่ไหนจะไหนคนไม่เชื่อเป็นภาพหลอนใจประชาชนอยู่ครับจะใช้นิวเคลียร์ก็ญี่ปุ่นมาเจอสึนามิเข้ามาโรงงานนิวเคลียร์มีปัญหาคนก็กลัวหมดครับแต่ว่าในขณะเดียวกันนี่ผมคิดว่าคนที่เขาพอรู้แล้วก็มีส่วนอย่างสำคัญในการร่างแผนพัฒนากำลังไฟฟ้านี่ก็พูดถึงการใช้พลังงานทดแทนครับบอกว่าวันนี้เทคโนโลยีก็น่าไปมากแล้วพลังงานแสงอาทิตย์พลังงานลมหรือพลังงานชีวมวลเนี่ยรัฐบาลต้องรีบขับเคลื่อนโครงการเหล่านี้เป็นการใหญ่เพื่อรองรับความขาดแคลนไฟฟ้าในวันข้างหน้ามีในแผนครับแต่ว่าพอหลังจากรัฐบาลนายกยิ่งลักษณ์เข้ามานั่งบริหารบ้านเมืองแล้วเห็นว่าแผนเหล่านี้ได้รับการชะลอตัวมีโครงการที่ขออนุญาตผลิตไฟฟ้าจากสิ่งเหล่านี้ซึ่งถือว่าเป็นโรงงานเหมือนกันต้องผ่านกระทรวงอุตสาหกรรมครับเห็นว่าใบอนุญาตหลายใบก็ถูกแช่กันอยู่ตรงนั้นแต่ว่าอย่างไรก็ตามผมคิดว่าวันนี้มันมีคำถามครับคือมันมีคำถามไปถึงรัฐบาลเหมือนกันว่าเอ๊ะทำไมโรงงานที่พม่าเนี่ยแท่นจ่อแก๊สที่พม่าทำไมปุ๊บปั๊บถึงจะมาต้องซ่อมบำรุงเอาในเวลาที่ประเทศไทยจะใช้ไฟฟ้าไปนานมากในต้นเดือนเมษายนมีการพูดต่อรองกันถึงขนาดว่าเลื่อนไปสักหน่อยได้ไหมตอนสงกรานต์คนกลับบ้านโรงงานปิดการใช้ไฟฟ้าน้อยถ้าเลื่อนไปสักนิดก็น่าจะได้ครับรัฐบาลก็อึกกักพยายามตอบในทำนองว่าเป็นเรื่องของพม่าเขาซึ่งความจริงไม่ใช่คุณถนอมนะครับเพราะว่าแหล่งผลิตไฟฟ้าที่ว่านี้แท่นจ่อไฟฟ้าที่ว่านี้มันเป็นของบริษัทข้ามชาติหลายบริษัทรวมทุนด้วยกันอะไรไม่สำคัญเท่ากับว่าบริษัทของปตทเองปตทสผ.เนี่ยไปมีหุ้นอยู่ตรงนั้นด้วยมีการยืนยันตัวเลขชัดเจนว่าเฉพาะแหล่งจอกก๊าซแหล่งผลิตไฟฟ้าที่เรียกว่าแหล่งยามาดาอย่างที่ว่าฮะยาดานาที่ว่านี่ครับปตท.สผ.ของประเทศไทยเองมีหุ้นเกินไปกว่า25%ก็มีการตั้งคำถามทันทีว่าเอ๊ะแล้วทำไมไม่ต่อรองเขาล่ะแล้วยิ่งไปกว่านั้นโดยธรรมดาธรรมชาติแล้วนี่ลูกค้ารายใหญ่นี่มีอำนาจต่อรองแน่นอนกับผู้ผลิตครับเพราะปรากฏว่าแหล่งผลิตก๊าซที่ว่านั้นส่งมายังประเทศไทยเป็นรายใหญ่เพราะฉะนั้นถ้าประเทศไทยจะบอกก็เลื่อนไปเนาะมันน่าจะเลื่อนได้เขาก็ยังสงสัยว่าทำไมไม่เลื่อนผู้ผลิตเขาต้องตามใจลูกค้าก็แน่นอนที่เป็นลูกค้ารายใหญ่ด้วยครับอันที่สองมีคนตั้งคำถามอีกว่าเอ๊ออกมาประกาศกันเออเกลือเกลียวกราวเช่นนี้เนี่ยจะถือโอกาสฉวยโอกาสขึ้นราคาค่าแก๊สอีกหรือเปล่าครับเห็นในวันที่มีการตั้งกระทู้ถามในสภาผู้แทนราษฎรคุณอลงกรณ์พลบุตรตั้งปัญหาถามก็ดูจะอึกอักกักแล้วแพร่มาเหมือนกันว่ามีโอกาสจะขึ้นราคาทางขึ้นราคาแก๊สขึ้น FT ไฟฟ้าประการที่3คนถามอีกว่าเอ๊ะเกลือขนาดนี้นี่ไม่กลัวกระทั่งความรู้สึกของนักลงทุนต่างประเทศอย่างที่คุณถนอมว่านี่มันเป็นการส่งสัญญาณหรือเปล่าว่ารัฐบาลนี้กำลังทำท่าจะมีการลงทุนสร้างโรงไฟฟ้าขึ้นมาขนาดใหญ่ในประเทศนี้อีกครั้งหนึ่งจะเพื่อประโยชน์อะไรกันแล้วกันซึ่งที่ผ่านมาเกิดยากเพราะชาวบ้านมาท้วงแต่ประการที่4ซึ่ง
คงเป็นเรื่องของคนที่ชวนให้สงสัยในพฤติกรรมของรัฐบาลนี้มาบ่อยๆครับก็มีการตั้งคำถามเป็นประการที่4ลงไปเลยว่าเอ๊ะนี่มันเป็นการส่งสัญญาณอีกหรือไม่ว่าต่อไปนี้รัฐบาลคงจะต้องเร่งรัดการลงทุนร่วมในการขุดค้นหาทรัพยากรทางด้านแรงงานเหล่านี้พลังงานเหล่านี้เพิ่มเติมขึ้นมาใหม่หรือไม่ในพื้นที่พัฒนาร่วมอย่างเรากับกัมพูชาเนี่ยครับซึ่งดูจะเป็นยอดปรารถนาของคนบางคนกันอยู่แล้วนี่รัฐบาลจะถือโอกาสนี้ทำเรื่องนี้ขึ้นมาเพื่อจะบอกกล่าวกับประชาชนว่าเอ๊ะมันจำเป็นแล้วต้องเร่งรัดแล้วต้องรีบแบ่งพื้นที่ในทะเลแล้วต้องรีบขุดค้นพลังงานแก๊สพลังงานน้ำมันมาใช้เพื่อผลิตไฟฟ้าแล้วครับไม่งั้นเราอาจจะมีปัญหาเรื่องไฟฟ้าได้ข้อนี้น่าสนใจมากนะคุณบัญญัติตอนแรกผมพอคุณบัญญัติพูดตรงนี้ผมบอกเลยว่าผมตกหลุมพรางไปก่อนแล้วตกหลุมพรางก็คือว่าผมเคยตั้งคำถามกับคุณอภิสิทธิ์ว่าเอ๊ะบ้านเรามันไฟมันจะดับจริงเหรอถ้าไฟดับทำไมเราต้องยืมจมูกคนอื่นเข้าหายใจก็คือเราไปใช้แหล่งของพม่าแล้วท้ายที่สุดพอพม่าเขาปิดซ่อมเราก็ไม่มีพลังงานใช้พอเราไม่มีพลังงานประเทศเราไม่มืดหรอครับผมก็เข้าใจอย่างนี้ที่คุณถนอมเข้าใจนะถูกต้อง คนเขาก็ตั้งปัญหาถามมาเอ๊แล้วรัฐบาลไม่ตระหนักมั่งเลยหรือว่าการยืมจมูกเพื่อนหายใจด้านหนึ่งซื้อไฟฟ้าจากลาวด้านหนึ่งซื้อไฟฟ้าจากพม่าซื้อเชื้อเพลิงจากพม่าอย่างนี้วันหนึ่งพอเขาเกิดจะซ่อมแท่นจ่อขึ้นมาเห็นแล้วไม่มีปัญหา รัฐบาลคิดอย่างเขาคิดแล้วที่ผมบอกคุณถนอมเขาคิดแล้วว่าในแผนพัฒนากำลังการผลิตไฟฟ้าของประเทศมันมีแผนที่จะต้องใช้พลังงานทดแทนอย่างอื่นทั้งพลังงานแสงอาทิตย์ซึ่งประเทศเราแดดจ้าตลอดเวลาทั้งพลังงานลมในทะเลซึ่งรุนแรงมากทั้งพลังงานชีวมวลแม้กระทั่งพลังงานหมุนเวียนที่ใช้พืชโตเร็วหรือสุดแท้แต่อะไรก็แล้วแต่น่าจะต้องเร่งดำเนินการในส่วนนี้เพื่อให้เป็นพลังงานที่สามารถจะทดแทนพลังงานนำเข้าครับนอกเหนือจากจะประหยัดเงินตราต่างประเทศแล้วก็จะเป็นลักษณะที่ไม่ต้องยืมจมูกคนอื่นหายใจอย่างคุณถนอมว่าแต่บังเอิญอย่างที่ผมบอกเมื่อสักครู่นับตั้งแต่รัฐบาลนี้เข้ามานั่งบริหารประเทศนโยบายเหล่านี้แผนพัฒนาการผลิตกำลังไฟฟ้าเหล่านี้ได้รับการชะลอหมดเลยเอาไว้ก่อนไปเอาตรงนั้นก่อนพื้นที่ทับซ้อนไทยกัมพูชาเพราะหมายปองหมายตากันเอาไว้อยู่แล้วก็เลยกลายเป็นว่าสงสัยพลังงานทดแทนเหล่านี้จะได้รับการนำมาใช้ครั้งหนึ่งคือหลังจากโครงการพัฒนาร่วมระหว่างเรากับกัมพูชาเสร็จแล้วแล้ววันหนึ่งเกิดขาดแคลนพลังงานนี้ครับเป็นคำถามทั้งนั้นแล้วคงต้องตามดูกันต่อไปว่า 4-5 คำถามที่ว่านี้นี่มันจะเป็นจริงหรือไม่นะครับสำคัญก็คือว่าถ้าเมษานี้ไฟดับจริงก็ร้อนกันแน่นอนกันอยู่แล้วเขาอาจจะต้องดับสักนาที2นาทีมั้ยครับจะเป็นบางเวลาเพื่อให้บอกว่าที่พูดมาจริงนะเห็นมั้ยดับเพราะฉะนั้นไทยกัมพูชาต้องรีบเกิดโรงไฟฟ้าที่เตรียมว่าจะต้องเกิดที่โน่นที่นี่ที่นั่นและใช้ลิกไนซ์เนี่ยต้องรีบดำเนินการอย่าค้านนะเป็นไปได้ทั้งนั้นใช่ไหมเป็นไปได้ทั้งนั้นครับก็ตามดูเถอะครับเดี๋ยวนี้ความจริงมันปรากฏเร็วความจริงปรากฏประชาชนตามเรื่องพวกนี้ให้ทันนะครับเพราะสิ่งที่รัฐบาลนำเสนอเราก็ไม่ทราบนะครับว่ามีอะไรเป็นวาระซ่อนเร้นอยู่ข้างหลังหรือไม่นะครับเราพักกันตรงนี้สักครู่นึงนะครับช่วงหน้าชวนคุณประหยัดถามเรื่องของโค้งสุดท้ายหน่อยครับอ๋อกรุงเทพมานครเลือกตั้งผู้ว่ากทมนะครับได้เพราะคุณอภิสิทธิ์พูดไว้ตอนเช้าว่าคุณชายสุขุมพันธ์กำลังทำเรื่องอันตรายนะครับทำเรื่องอะไรนะครับช่วงหน้าติดตามต่อครับ